เรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด19ก็ยังเป็นประเด็นที่ทําให้สหภาพยุโรปนะคะบรรดาชาติสมาชิกตอนนี้เริ่มเห็นแตกต่างกันแล้วเพราะว่าแผนการที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นเอกภาพของ EU ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะคะแต่ละชาติก็รอวัคซีนไม่ไหวค่ะมีบางชาติเริ่มแตกแถวไปแล้วนะคะไปขอความช่วยเหลือเรื่องของวัคซีนต้านโควิด19จากนอกกลุ่มประเทศ e อนะคะอย่างเช่นอิสราเอลจีนแล้วก็รัสเซียค่ะ สถานีข่าวซินเอนรายงานค่ะว่าชาติสมาชิกยู EU, บางชาทยอยประกาศจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด -19 จากจีนและรัสเซียแต่เพียงฝ่ายเดียวไปก่อนไม่ผ่านยูอแล้วนะคะเพื่อไปเติมเต็มวัคซีนที่ยังขาดค่ะอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสโลวาเกียได้อนุมัติการใช้วัคซีนถูกเฉิญสปุตนิกวีของรัสเซียเพราะว่าเกิดความล่าช้าในการจัดส่งวัคซีนของไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาขณะที่คิริโอเดมิทรีฟ c ีอของกองทุนเพื่อการลงทุนโดยตรงของรัสเซียหรือว่า RDAF ก็บอกนะคะว่า RDAF ได้รับการร้องขอมาจากหลายประเทศ EU ให้ช่วยจัดส่งวัคซีนสปุตนิ k V ีโดยตรงให้กับชาติเหล่านั้นโดยชาติเหล่านั้นประเมินจากข้อมูลของหน่วยงานในประเทศของตนเองนะคะแม้ว่าองค์การยาแห่งสาภาพโยุโรปหรือว่า EMA ยังไม่ได้อนุมัติการใช้ก็ตามค่ะ ทั้งนี้สโลวาเกียเป็นประเทศที่2ของ eu แล้วที่มีการอนุมัติการใช้วัคซีนของรัสเซียตามหลังฮังการีค่ะที่นำร่องฉีดวัคซีนของรัสเซียไปแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่ฮังการีเองก็ยังเป็นประเทศแรกของ eu ที่รับวัคซีนซินโนฟาร์มจากจีนด้วยแม้ว่า EMA ยังไม่อนุมัติการใช้ก็ตามค่ะ โซทันโคว็กซ์รัฐมนตรีด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฮังการีบอกนะคะว่าวัคซีนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือฮังการีเห็นว่าวัคซีนทั้งของจีนและรัสเซียนั้นก็มีการใช้ไปทั่วโลกแล้วค่ะโดยฮังการีได้สั่งวัคซีนของไฟเซอร์โมเดอร์นาและแอสตราเซเนกาผ่านสาภาพยุโรปแต่นายโคว็กซ์บอกว่ายุทธศาสตร์การรวมศูนย์ของ EU นั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และยุทธาศาสตร์ที่ E.U. ยังคงล้มเหลวเมื่อเทียบกับสหราชอาณาจักรอิสราเอลหรือแม้กระทั่งสหรัฐด้วยเขามองว่าระบบราชการของ E.U. ไม่สามารถทำให้มีมติที่เร็วและทันทีในแง่ของสัญญานะคะจนทำให้ E.U. นั้นดำเนินการล่าช้าไปอีกอย่างน้อยเนี่ยเดือนเลยทีเดียวค่ะขณะที่ประธานาธิบดีมิลล์สเซมานของสาธารณรัฐเช็กบอกว่าประเทศของเขาอาจใช้วัคซีนสปุตินิกวีเช่นกันหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอนุมัติการใช้งาน และเขาได้เขียนจดหมายไปถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินขอให้จะส่งวัคซีนมาให้และได้รับคําตอบว่ารัสเซียพร้อมจะดําเนินการให้ด้วยนะคะและเขายังกล่าวด้วยว่าหากคนจํานวนมากเตือนเรื่องการใช้วัคซีนจากจีนหรือรัสเซียก็เป็นสิ่งดีที่จะบอกกับพวกเขาว่าวัคซีนมันไม่มีอุดมการเลยนะคะค่ะ ในขณะที่อีกชาตินึงนะคะที่อยู่นอกกลุ่ม e อและกำลังเป็นที่พึ่งก็คืออิสราเอลค่ะนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเคิร์ชของออสเตรียรประกาศเหมือนกันค่ะว่าเดี๋ยวออสเตรียรจะร่วมมือกับอิสราเอลแล้วก็เดนมาร์กในการผลิตวัคซีน,นอนาคตและร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนา,นาเพิ่มเติมเพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนากลยพันซึ่งตัวเขาเองนะคะจะไปเยือนอิสราเอลพร้อมกับนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยเคิร์สบอกค่ะว่า EMA ดําเนินการล่าช้าเกินไปในแง่ของการอนุมัติให้บริษัทาต่ง ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทาไมออสเตรียเองต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการกลายพันธุ์ของไวรัสแล้วแล้วก็ไม่ควรพึ่งแต่ EU ในแง่ของการผลิตวัคซีนรุ่นที่2ค่ะทีนี้ถ้าเกิดถามว่า EU พลาดตรงไหนะนะคะก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะที่ผ่านมาผู้นาออสเตรียเองคนนี้นะคะวิพากษ์วิจารณ์ยุทธศาสตร์วัคซีนของ e อและการทํางานของ EMA อย่างหนักมาตลอดเลยค่ะเพราะว่า EU อนุมัติการใช้วัคซีนของไฟเซอร์บอ n t e นเทคปลายเดือนธันวาคมล่าช้ากว่าสหราชนาจากักรและสหรัฐไปหลายสัปดาห์เลยทีเด ทั้งนี้ EU เลือกใช้ยุทธศาสตร์จัดซื้อและแจกจ่ายวัคซีนแบบรวมศูนย์แต่ว่าแผนการไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าได้รับวัคซีนล่าช้าแล้วก็แจกจ่ายล่าช้าขณะที่องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีพลเมือง EU เพียง5.5จากประชากร441ล้านคนเท่านั้นที่ตอนนี้ได้รับวัคซีนต้านโควิด -19 โดสแรกแล้วก็ถือว่าน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างอิสราเอลเนี่ยไป90แล้วค่ะ ขณะที่บรรดาผู้นำ EU กำลังมุ่งมั่นในการทำให้โครงการฉีดวัคซีนกลับเข้ามารูปเข้ารอยโดยชาวมิเชลประธานคณะมนตรียุโรปก็บอกว่าสิ่งสำคัญแรกสุดของ EU ก็คือการเร่งเครื่องการผลิตการจัดส่งวัคซีนและการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงทั้ง EU ค่ะเขาบอกว่า EU ต้องการความคาดการได้และความโปรง่งใสเพื่อทำให้บริษัทวชภัณฑ์ต่าง,างปฏิบัติตามพันธสัญญาด้วย ขณะที่ซินเอ็นายงานนะคะว่าตอนนี้ EU ต้องแข่งขันในการเร่งแจกจ่ายวัคซีนในขณะเดียวกันอีกภารกิจหนึ่งที่ EU ต้องทำนะคะก็คือการดึงความศรัทธาของชาติสมาชิกที่กําลังตอนนี้มองหาแหล่งทางออกอื่นๆดึงศรัทธาเขากลับมาให้ได้ด้วยนะคะก็เป็นโจทย์ยากเหมือนกันสำหรับ EU ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และก,กระดิ่งกันค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook Page TNN Live หรือไม่ก็ติดตามช่องทางอื่นได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ